แกมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยแกคนอยู่โรงเรียนไม่ใช่เหรอแล้วพ่อก็ไม่ทำอะไรด้วยนะพ่อโกหกหนูถ่ายคลิปไว้หมดแล้วแล้วหนูก็จะเอาไปบอกแม่ด้วยเตยเดี๋ยวก่อนเตยมานี่เลยนะแม่แม่คะแม่แกนี่ไม่เด็กเป็นจริงพ่อทำกับแม่แบบนี้ได้ยังไงอย่าจะมาพูดอีกเหรอเสียงดังอะไรกันพ่อแอบนอกใจแม่มันโกหกเตยเข้าบ้านไปก่อนไปไม่แม่บอกให้เข้าบ้านไปก่อนไงคุณทำแบบนี้กับฉันมันหยามฉันมากเกินไปแล้วนะคุณไม่เบื่อบ้างหรือไงอ่ะเมื่อกี้เนี่ยผมกำลังมีความสุขกับผู้หญิงแต่อีเด็กเปรตเนี่ยมันมาขัดผมอย่างน้อยเนี่ยคุณก็ไปทำกันที่อื่นสิผมขอมีอะไรกับคุณตั้งกี่ครั้งแล้วแต่คุณก็ปฏิเสธผมทุกครั้งอย่ามาขึ้นเสียงใส่แม่ฉันนะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรแม่ได้เตือนพ่อไปแล้วแม่นี่แม่ยังจะให้อภัยพ่ออีกเหรอพ่อเขาไม่ได้รักแม่แล้วนะไม่ลูกแม่อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีพ่อแม่รักพ่อถึงแม้ว่าพ่อเขาจะไม่รักแม่เราก็ตามมันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนสองคนอยู่ด้วยกันมานานมันก็ต้องมีบ้างที่จะมองหาความสุขข้างนอกใช่แต่คุณไม่เคยหาความสุขจากคนในครอบครัวแต่คุณกลับไปหาจากข้างนอกอย่ามาขึ้นเสียงกับพ่อนะเตยนี่คือเรื่องระหว่างพ่อกับแม่แกไม่ต้องมายุ่งเข้าไปในบ้านไปนี่คุณจะไปไหนอะอะไรที่มันทำให้คุณคิดว่าผู้หญิงข้างถนนมันดีกว่าคนในครอบครัวเตยเข้าไปในบ้านอย่าให้แม่พูดเป็นครั้งที่สองไม่แม่ถ้าเขาไม่ให้เกียรติเราเขาก็ต้องออกไปจากบ้านหลังนี้เตยอีเด็กเป็ดเตยเตยนี่แกจะทำอะไรอ่ะก็เก็บกระเป๋าให้พ่อไงนี่แกเป็นบ้าไปแล้วหรือไงเอากระเป๋ามาให้แม่ไม่เอาให้ไม่เอามานี่แกทำแบบนี้กับพ่อแกได้ยังไงเขาไม่ใช่พ่อของหนูเขานอกใจแม่ผมไปเองผมทนอยู่กับพวกคุณสองคนไม่ไหวแล้วพอเถอะคุณจะไปไหนแกเห็นหรือยังว่าแกทำอะไรลงไปไปเลยไปไกลเลยแกคือต้นเหตุที่ทำให้แม่ต้องเสียพ่อไปขอแม่ปล่อยแม่แม่อย่าไปอย่าทิ้งฉันไปเลยนะฉันอยู่ไม่ได้อะถ้าไม่มีคุณน่ะฉันขอร้องนะปล่อยผมไม่อะอย่าทิ้งฉันไปเลยนะอย่าทิ้งฉันไปเลยนะก๊อฟก๊อฟสวนเลยจ้าผักจ้าเตยเราจะไม่ขายอะไรละกลับบ้านดีกว่าแม่ขายให้หมดก่อนนะแล้วค่อยกลับบ้านกันผักสดจากสวนเลยจ้าซื้อไปจ้าผักสวยๆงามๆเลยนะจ้าแม่ดูนั่นสินั่นพ่อกับผู้หญิงคนใหม่ของพ่อนี่เตยรอแม่ที่นี่แป๊บนะอ
แม่แกแย่งสามีฉันไปคุณไม่บ้าอะไรของคุณเนี่ยแกแย่งสามีฉันแกทำให้ครอบครัวฉันต้องพังแกทำพี่ยังไงแกดูตัวเองสิแล้วแกดูฉันแกคิดว่าใครเขาจะไปสนใจบ้าแกแกต้มๆอย่างแกคะแล้วอีกอย่างแกก็ไม่สามารถให้ในสิ่งที่พี่กบเขาต้องการได้เหมือนกับฉันหุบปากแล้วพี่กบเนี่ยเขาก็ให้ทุกอย่างที่ฉันขอด้วยแหละแม่คะแม่ใจเย็นก่อนนะนี่สินะสาเหตุที่บ้านเราไม่มีเงินเก็บเลย นี่ยายหนูเธอพาแม่เลี้ยงเดี่ยวไร้ประโยชน์ของเธอนะกลับไปได้ล่ะนี่เป็นมือที่สามแล้วยังทำตัวอวดดีเขาทำแบบนี้กับแม่ฉันได้เขาก็ต้องทำแบบนี้กับเธอได้เหมือนกันยายตัวดีพูดจาให้มันดีๆหน่อยพ่อช่วยตาสว่างสักทีเถอะเขาไม่ได้รักพ่อเขาแค่ต้องการเงินของพ่อนี่เด็กแกอย่ามาใส่ลายฉันนะก็ฉันพูดความจริงนี่ฉันรักพ่อของแกมากกว่าที่แกกับแม่ของแกรักซะอีกดีไปได้ก็ดีบ๊ายบายอีกแล้วนะแม่จ๋าตื่นได้แล้วแม่โอ๊ยอย่ามายุ่งกับฉันหนูมีเรื่องจะบอกแม่นะแกไม่ต้องพูดอะไรให้ฉันฉันไม่อยากฟังนนกับข้าวอยู่บนโต๊ะนนไปหากินเองหนูปล่อยให้แม่เป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วแกจะช่วยอะไรฉันได้อะไม่มีใครเนี่ยบังคับใครได้หรอกนะตอนเช้าหนูไปโรงเรียนหนูเจอป้ายโฆษณาหนูจำได้ว่าแม่เคยเขียนบทแล้วหนูก็โทรบอกเขาแล้วด้วยว่าหนูจะพาแม่ไปสมัครโอ๊ยแล้วทำไมแกต้องเอาฉันไปด้วยแม่หนูขอร้องล่ะเราเริ่มต้นกันใหม่เถอะนะทิ้งทุกอย่างไว้ในอดีตเถอะนะได้ลูกแม่จะเปลี่ยนตัวเองแม่จะทำเพื่อลูกแล้วก็เพื่อตัวแม่เองผู้กำกับเขาโทรมาบอกว่าเขาชอบบทที่แม่เขียนมากเลยแล้วเขาก็จะเอาบทแม่เนี่ยไปทำซีรีส์ด้วยนะลูกพูดถูกทุกความพยายามเนี่ยล้วนมีรางวัลของมันแล้วดูสิตอนนี้แม่เป็นนักเขียนแล้วนะหนูภูมิใจในตัวแม่ที่สุดเลยนี่ถ้าซีรีส์ถ่ายเสร็จเราก็จะได้ไปอยู่บ้านที่หลังใหญ่กว่านี้ไงก็ต้องมีสระว่ายน้ำแล้วก็เลี้ยงน้องหมาด้วยดีไหมคะอะไรก็ได้ที่ลูกสาวแม่ต้องการเย้ขอหน่อยทำบุญทำทานหน่อยครับทำบุญทำทานหน่อยครับบุญทำทานหน่อยครับก๊อฟพ่อนายเกิดอะไรขึ้นกับคุณอ่ะก็ยีอีพอดีมาเอาเงินผมไปหมดตัวเลยอ่ะแล้วมันก็ทิ้งผมไปผมก็เลยต้องเก็บของเก่าขายเพื่อทางชีวิตตัวเองนี่แหละเตย
เตยไปรอแม่ข้างในบ้านก่อนนะไปไปมายนี่คุณทำงานด้วยเหรอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณมายผมขอโทษนะคุณให้โอกาสผมเถอะนะผมขอโอกาสอีกสักครั้งนะมายผมรู้ที่ผมทำไปมันผิดมายผมขอโทษนะให้โอกาสผมอีกสักครั้งเถอะมายฉันไม่สามารถยกโทษให้คุณได้หรอกนะก๊อฟที่ผ่านมาเนี่ยคุณทำให้ชีวิตของฉันพังไปมากพอละแล้วตอนเนี้ยเราสองคนก็เลิกกันแล้วด้วยไม่ฉันไม่มีวันยกโทษให้คุณนายผมรู้นะว่าคุณยังรักผมอยู่คุณให้โอกาสผมสักครั้งเถอะนะนะไม่ผมสัญญานะว่าผมจะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนทุกอย่างจะไม่ให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นอีกไหมแม่เราจะรวยแล้วเราจะรวยแล้วเมื่อกี้ผู้กำกับเขาโทรมาบอกว่าซีรีส์ที่แม่เขียนเนี่ยได้หลายล้านเลยนะจะรวยแล้วจะรวยแล้วขอบใจมากนะก๊อฟที่ทิ้งฉันและทำให้ฉันตาสว่างทีนี้คุณเข้าใจความรู้สึกที่คุณทำกับฉันและลูกหรือยังคุณไม่สมควรที่จะได้รับโอกาสจากฉันก็ไอ้เด็กเนี่ยมันต่อต้านผมตลอดเลยอะทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวคุณคุณทำตัวเองทั้งนั้นอย่าไปโทษคนอื่นเลยมันน่ารังเกียจไปให้พ้นหน้าชีวิตไปลูกเออมีงอเลยเว้ยบอสคะตอนนี้แม่หนูผ่าตัดเสร็จแล้วค่ะแล้วก็พ้นขีดอันตรายแล้วด้วยค่ะต้องขอบคุณบอสมากๆเลยนะคะที่ช่วยซัพพอร์ตเงิน 200,000 ขอบคุณจริงๆค่ะเมื่อกี้เธอว่าเงินเท่าไหร่นะเงิน 200,000 ค่ะบอสมีอะไรหรือเปล่าคะอ๋อป่ะไม่มีอะไรโอเคผมรู้ละดีใจกับเธอด้วยนะเตยเดี๋ยวเธอไปเรียกผู้จัดการนุ้ยหัวหน้าออนมาหาผมหน่อยนะค่ะบอสผู้จัดการนุ้ยผมขอถามคุณหน่อยพนักงานบริษัทของเราที่ชื่อเตยเนี่ยช่วงนี้เขาเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมผมดูเขาเหมือนเครียดจังเตยเหรอคะฉันได้ข่าวมาว่าแม่ของเตยเขาป่วยหนักนะคะต้องได้รับการผ่าตัดด่วนแล้วฐานะที่บ้านของเตยเนี่ยก็ไม่ค่อยดีด้วยค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองโอเคตอนนี้ผมมีเงินสดอยู่ 100,000 คุณเอาไปให้เขาต้องสารแม่เขาก่อนนะแล้วก็ช่วงนี้ให้เขาหยุดพักไปก่อนให้เขาดูแลแม่ไปก่อนนะโอเคตามนี้นะได้ค่ะบอสคุณนอนพนักงานที่ชื่อเตยเขาอยู่แผนกคุณใช่ไหมใช่ค่ะมีอะไรเหรอคะพอดีคุณตาได้ข่าวมาว่าแม่เขาป่วยหนักนะแถมบ้านเขาเนี่ยก็ยังยากจนมากด้วยคุณตาก็เลยฝากเงินมาให้เขาฉันฝากคุณช่วยเอาเงินนี้ไปให้เขาหน่อยสิได้ค่ะอ
เตยค่ารักษาแม่เธอมีครบหรือยังเนี่ยบอสเขาฝากมาให้บอสเขาบอกว่าให้เธอเอาไปเป็นค่ารักษาแม่น่ะเธอรับไปสิขอบคุณบอสแล้วก็ขอบคุณหัวหน้ามากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะบอสเขายังอนุญาตให้เธอหยุดแบบได้เงินเดือน1อาทิตย์ด้วยนะเธอรีบไปดูแลแม่เธอเถอะขอบคุณมากเลยนะคะบอสคะผู้จัดการนุ้ยกับหัวหน้าออยมาแล้วค่ะเตยเงินที่เธอเอาไปรักษาแม่เนี่ยไม่ได้มีแค่เงินของบอสคนเดียวนะในนั้นยังมีเงินของผู้จัดการนุ้ยหัวหน้าออนแล้วก็พนักงานคนอื่นๆอีกด้วยนะจากเงิน 100,000 กลายเป็น 200,000 เรื่องนี้ทำให้ผมชื่นใจจริงๆบริษัทของเรามีพนักงานที่มีความสามารถและมีน้ำใจแบบพวกคุณเป็นความโชคดีของบริษัทจริงๆความดีจะให้บอสทำคนเดียวได้ไงล่ะคะใช่ไหมล่ะคะขอบคุณบอสแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะเงินนี้หนูจะรีบหามาคืนให้นะคะเตยเงินนี้เธอไม่ต้องรีบหามาคืนหรอกนะขอแค่แม่เธอหายดีและเธอตั้งใจทำงานต่อไปก็พอแล้วใช่เราอยู่บริษัทเดียวกันเราก็ต้องช่วยเหลือกันสิใช่ไหมใช่ผู้จัดการไม่พูดถูกเดือนนี้ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นผมตัดสินใจแล้วโบนัสของเดือนนี้ผมจะให้ทุกคน2เท่าเลยไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่สอนเองตรงนี้เหรอตรงนี้ต้องทำแบบนี้นะบอสคะฉันจะลาออกค่ะพรุ่งนี้คุณย้ายไปอยู่แผนกคุณตาเขาเลยนะบอสคะฉันจะลาออกค่ะทำงานอยู่ดีๆทำไมจู่ๆถึงอยากลาออกล่ะบอสคะคือผู้จัดการตาลเขาชอบน้องออนจ๊ะงานนี้มีอะไรตรงไหนไม่เข้าใจหรือเปล่าจ๊ะมีค่ะผู้จัดการตรงนี้ค่ะฉันไม่ค่อยเข้าใจไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่สอนเองตรงนี้ต้องทำแบบนี้นะผู้จัดการคะพอดีว่าฉันปวดชิงช่องนะคะเดี๋ยวงานนี้ฉันถามคนอื่นเอาก็ได้ค่ะขอตัวนะคะให้โอกาสเป็นกิ๊กเรายังไม่เอาหลับแล้วเหรอจ๊ะผู้จัดการทำอะไรครับฉันตกใจหมดเปล่าจ้ะไม่มีอะไรจ้ะพี่เขาแค่
กลัวน้องออนหนาวอ่ะพี่ก็เลยจะเอาเสื้อพี่คลุมให้น้องออนอ่ะเดี๋ยวพี่คลุมให้นะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะผู้จัดการคุณจะลาออกเพราะเรื่องแค่นี้เองเหรอมันไม่ใช่เรื่องเลยนะคุณออนเอาล่ะเรื่องนี้เดี๋ยวผมจัดการให้ฮัลโหลคุณตาลเข้ามาพบผมที่ห้องหน่อยบอสครับผมมาแล้วครับคุณตาลช่วงนี้เป็นไงบ้างงานราบรื่นดีไหมก็ดีครับไม่มีปัญหาอะไรกวนใจเลยครับแล้วคุณคิดว่าความสามารถของคุณออนเนี่ยเป็นยังไงบ้างคุณออนเหรอครับคุณออนเขาเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากเลยครับเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ง่ายแถมหน้าตาน่ารักถ้าผมย้ายคุณออนเข้าไปอยู่แผนกคุณคุณโอเคไหมโอเคสิครับบอสคะบอสครับผมดีใจมากเลยนะครับแผนกผมเนี่ยต้องการคนเก่งแบบนี้อยู่พอดีเลยครับงั้นก็ดีตกลงตามนี้นะครับคุณดอนพรุ่งนี้คุณย้ายไปอยู่แผนกคุณตาเขาเลยนะคุณไปเป็นผู้จัดการแทนคุณตาลเขาฮะอะไรนะคะบอสบอสครับให้เขาไปทำหน้าที่ผู้จัดการแทนผมแล้วผมทำหน้าที่อะไรครับใจเย็นก่อนสิครับคุณตาลคุณเป็นถึงพนักงานเก่าแก่ของบริษัทผมจะลืมคุณได้ไงล่ะครับขอบคุณครับบอสพูดแบบนี้ผมก็สบายใจหน่อยตอนนี้บริษัทเรากำลังจะไปเปิดสาขาใหม่ผมได้ตัดสินใจแล้วนะครับผมจะให้คุณไปดูแลทางนู้นได้เลยครับบอสแต่ว่าบอสเนี่ยจะให้เงินเดือนผมเท่าไหร่ครับ 15,000 ไม่รวม OT ทำไมผมได้น้อยจังครับผมไปดูแลบริษัททำไมผมได้เงินนิดเดียวเองครับก็ถูกแล้วนี่ครับผมให้คุณไปดูแลบริษัทแต่ผมยังไม่ได้บอกตำแหน่งไม่ใช่หรอครับผมให้คุณไปดูแลความปลอดภัยของบริษัทอ้าวงงงงอะไรล่ะผมจะให้คุณไปเป็นรปภ.ไปดูแลความเรียบร้อยของบริษัทไง อะไรนะครับจะให้ผมเป็นรปภ.งั้นเหรอครับใช่รปภ.ผมว่าเหมาะสมกับคุณดีนะรู้ไหมผมไม่ไปครับไปไม่ไปผมเป็นคนตัดสินใจไม่ใช่คุณแฟนเพจคิดเห็นยังไงกันบ้างครับที่ผมลงโทษคุณตาลแบบนี้เห็นด้วยกับผมหรือเปล่าเม้นมาบอกกันด้วยนะครับขอบคุณครับน้องเตยตาลสวัสดีจ้ะทำไมพวกพี่ถึงมาช้าขนาดนี้เนี่ยฉันรอตั้ง1นาทีกับอีก10วิเลยนะคืองานที่พี่รับไว้มันมีปัญหานิดหน่อยนะก็เลยมาช้ากันใช่ค่ะเดี๋ยวฉันพาไปดูบ้านหลังใหม่ของฉันที่จะให้พวกพี่ต่อเติมให้นะจ้ะพี่หลงถ้าต่อเ
่อเติมตามแบบที่ฉันส่งให้พี่คิดราคายังไงหรอถ้าดูตามแบบเนี่ยปกติงานแบบนี้พี่คิดราคา 800,000 บาทจ้ะแต่เราเป็นญาติสนิทกันพี่คิดน้องเตยแค่ 600,000 บาทก็พอจ้ะ 600,000 เหรอพี่หลงแต่ฉันอยากให้พี่เนี่ยใส่กันสาดให้ฉันที่ระเบียงชั้น2แล้วก็หลังครัวด้วยนะน้องเตยแบบเท่าที่พี่ดูมาเนี่ยบ้านของน้องเตยไม่จำเป็นต้องใส่กันสาดเลยนะเปลืองเงินเปล่าๆเพราะว่าเวลาฝนตกเนี่ยมันสาดไม่เข้าอยู่แล้วน้องเตยเชื่อพี่เถอะพี่รับเหมาต่อเติมมาหลายปีพี่มองไม่ผิดแน่นอนแล้วถ้าฉันอยากจะทำรางน้ำฝนที่บ้านพี่คิดเท่าไหร่อ่ะรางน้ำฝนเหรอรางน้ำฝนเนี่ยพี่รับมาเมตรละ350แต่ถ้าน้องเตยอยากได้เนี่ยพี่คิดราคาทุนให้เลย350บาทจ้ะอุ๊ยทำไมฉันขี้ลืมแบบนี้เนี่ยเตยเป็นไรหรอคือฉันลืมกุญแจบ้านอ่ะฉันว่าเรามาดูบ้านวันหลังแล้วกันนะก็ได้จ้ะถ้าน้องเตยอยากให้พวกพี่เข้าไปดูบ้านวันไหนเนี่ยน้องเตยโทรมาได้เลยนะงั้นพวกพี่2คนขอตัวกันนะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้พวกพี่เสียเวลาไม่เป็นไรจ้ะงั้นพวกพี่ไปก่อนนะเตยกุญแจอยู่ในกระเป๋าเตยไม่ใช่หรอโหพี่ตาลฉันจะบอกให้นะญาติพี่น้องสมัยเนี้ยพึ่งพาไม่ได้เลยนี่วันก่อนนะฉันเพิ่งไปถามช่างก่อสร้างมาเองว่าถ้าต่อเติมตามแบบที่เราเขียนเนี่ยเขาคิดราคาเท่าไหร่พี่รู้ไหมเขาบอกฉันว่าต้องใช้เงินล้านสองถึงล้านสามแสนเลยนะพี่หลงเนี่ยคิดให้เราแค่600,000เองราคาต่างกันขนาดนั้นอะทำออกมาเนี่ยจะมีปัญหาหรือเปล่าก็ไม่รู้อะนี่แล้วที่หนักไปกว่านั้นนะรางน้ำฝนที่มันบอกเนี่ยที่อื่นนะเขาขายเม็ดละตั้ง800-900แต่มันขายให้เราแค่350มันเอาของเกรดต่ำมาขายให้เราหรือเปล่าก็ไม่รู้อะพี่ได้ยินแบบนี้แล้วพี่ยังจะกล้าให้มันมาต่อเติมบ้านให้เราอีกเหรอต้องแต่นี่คิดรอบคอบมากเลยนะมันก็แน่อยู่แล้ว ไปเราไปหาผู้รับเหมาคนใหม่กันเถอะสวัสดีครับคุณนุ้ยคุณนุ้ยโทรตามผมมีอะไรหรือเปล่าครับพอดีฉันเพิ่งรับงานต่อเติมบ้านมาชิ้นหนึ่งงานนี้คุณว่างทำไหมคะงั้นเดี๋ยวคุณลองดูที่อยู่แล้วก็แบบที่จะต่อเติมก่อนก็ได้นะได้ครับเอ๊ะบ้านนี้อยู่หมู่บ้านเดียวกับญาติผมเลยนะครับจริงเหรอคะทำไมมันบังเอิญขนาดนี้เนี่ยคุณหลงคะงานนี้เจ้าของบ้านเนี่ยเขาอยากให้ใส่กันสาดตรงระเบียงบ้านแล้วก็ตรงหลังครัวด้วยนะใส่กันสาดงั้นเหรอครับแต่คุณนุ้ยครับคุณนุ้ยเองก็เป็นผู้รับเหมาคุณนุ้ยน่าจะรู้ดีนะครับว่าบ้านแบบนี้ไม่จำเป็นต้องใส่กันสาดคุณหลงคะก็ในเมื่อเจ้าของบ้านเขาต้องการคุณก็ทำไปเถอะค่ะอีกอย่างงานนี้ฉันก็รับเงินกับเจ้าของบ้านมาแล้วด้วยงั้นเอาอย่างนี้นะคะอีก 2-3 วันเนี้ยเจ้าของบ้านเขาจะไม่อยู่เดี๋ยวคุณเนี่ยก็รีบเข้าไปทำเลยนะคะคุณหลงคะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงเจ้าของบ้านเนี่ยเขาอยากให้ใส่รางน้ำฝนด้วยเดี๋ยวคุณเนี่ยใส่รางน้ำฝนให้เขารอบบ้านเลยนะคะว่าแต่รางน้ำฝนนี้คุณคิดราคาฉันเท่าไหร่หรอรางน้ำฝนเหรอครับผมให้คุณนุ้ยเม็ดละ600ก็ได้ครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูบ้านลูกค้าคนนี้เนี่ยมันกว้างมากเลยนะครับ
คงต้องใส่หลายสิบเมตรเลยผมว่าเราเสนอให้ลูกค้าใส่แค่บางจุดดีไหมครับโถคุณหลงคะมีงานให้ทำเนี่ยคุณก็ทำไปเถอะค่ะคุณจะมาคิดแทนเจ้าของบ้านเขาทำไมคะคนพวกนี้เนี่ยเขารวยค่ะเขาไม่มาคิดเล็กคิดน้อยกับไอ้ของพวกนี้หรอกครับถ้างั้นเดี๋ยวคุณลองคำนวณดูนะคะว่าบ้านหลังนี้คุณจะเท่าไหร่คุณนุ้ยครับบ้านในโครงการนี้ผมทำมาหลายหลังแล้วปกติผมคิดราคาให้คุณนุ้ยเนี่ย 800,000 บาทแต่ว่าลูกค้าคนนี้เขาขอรางน้ำฝนแล้วก็ที่กันสาดเพิ่มผมว่า 800,000 คงไม่ไหวครับผมขอคุณนุ้ย 950,000 บาทก็แล้วกันครับได้ค่ะเราเองก็ร่วมงานกันมาหลายปีงานนี้ฉันไว้ใจคุณค่ะงานพรุ่งนี้เนี่ยคุณรีบเข้าไปเริ่มงานได้เลยนะพรุ่งนี้เหรอครับอ๋อถ้าเป็นพรุ่งนี้เนี่ยคงไม่ได้หรอกครับเพราะว่าญาติของผมที่เขาจะต่อเติมบ้านเขาก็อยากให้ผมไปทำให้เหมือนกันแต่เขายังไม่ติดต่อมาผมกลัวว่าถ้าผมรับงานนี้แล้วงานมันจะชนกันนะครับคุณหลงคะญาติของคุณเนี่ยเขายังไม่ได้จ่ายเงินคุณไม่ใช่หรอคะแต่ว่างานนี้เนี่ยฉันรับเงินจากลูกค้ามาแล้วนะคะคุณหลงคะคุณเชื่อฉันนะคะคุณไปทำงานนี้ให้ฉันก่อนญาติคุณเนี่ยเอาไว้ทีหลังงั้นเอาอย่างนี้นะคะถ้าคุณไม่สบายใจเนี่ยคุณก็ไปทำงานที่ฉันให้ก่อนแล้วถ้าญาติคุณเขาอยากให้คุณทำให้เมื่อไหร่คุณก็วางงานของฉันไว้เราไปทำให้ญาติคุณก่อนแล้วถ้าคุณทำเสร็จเมื่อไหร่คุณก็ค่อยกลับมาทำให้ฉันก็ได้ค่ะได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณนุ้ยที่เข้าใจผมค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอตัวไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วยพี่รอรับหน่อยนะเอ้าพี่หลงพี่พาเมล่านี่พวกพี่มาอยู่ในบ้านฉันได้ไงอ่ะเอ้าเตยนี่บ้านเตยเองเหรอคือคุณนุ้ยอ่ะขอให้เรามาช่วยงานนี้น่ะฮะเฮ้ยนี่กูเสียค่าโง่ไปเท่าไหร่วะเนี่ยเสียเงินไม่ว่าแต่เตยจะเสียญาติอย่างพวกพี่ด้วยงานวันเกิดลูกสาวพี่เนี่ยฉันใส่ซองให้ลูกพี่ 1,000 แต่ทำไมงานวันเกิดลูกชายฉันพี่ถึงใส่แค่500ล่ะตั้งแต่ต้นปีจนท้ายปีอ่ะเราสองคนใส่ค่าซองต่างๆไปเท่าไหร่แต่พอถึงตอนที่บ้านเราจัดงานบ้างก็ไม่มีใครมาสักคนอ่ะไม่มาฉันไม่ว่านะซองก็ไม่ฝากมาอีกพี่ดูนี่สิเรื่องอะไรล่ะออนถึงโมโหขนาดนี้อ่ะเรื่องอะไรงั้นเหรอพี่ก็ลองดูเองสิญาติที่เราสนิทด้วยที่สุดก็ไม่มีใครมาสักคนอ่ะไม่มีใครมาเลยเหรอออนไม่เป็นไรหรอกพวกเขาอาจจะไม่ว่างก็ได้ไม่ว่างงั้นเหรอนี่พี่ตาลพี่คิดว่าเราสองคนเนี่ยหาเงินมาง่ายไหมตั้งแต่ต้นปีจนท้ายปีอ่ะเราสองคนใส่ค่าซองต่างๆไปเท่าไหร่แต่พอถึงตอนที่บ้านเราจัดงานบ้างก็ไม่มีใครมาสักคนอ่ะไม่มาฉันไม่ว่านะซองก็ไม่ฝากมาอีกช่างมาเถอะออนพวกเขาไม่มาเราจะทำอะไรได้อะต่อไปก็ไม่ต้องไปร่วมงานเขาก็พอไม่ได้อ่ะนานๆบ้านเราจะจัดงานทีนึงเรื่องเนี้ยออนไม่ยอมเด็ดขาดออนจะไปคิดบัญชีกับพวกมันตอนนี้เลยเฮ้ยออนเดี๋ยวก่อนสิออนรอพี่ด้วยออน
ี่นุ้ยงานวันเกิดลูกสาวพี่เนี่ยฉันใส่ซองให้ลูกพี่ 1,000 แต่ทำไมงานวันเกิดลูกชายฉันพี่ถึงใส่แค่500ล่ะหรือพี่คิดว่าลูกสาวพี่มีค่ามากกว่าลูกชายฉันมันไม่ใช่งั้นนะออนคือพี่วางแผนเอาไว้อะว่าปีนี้พี่ใส่ซองให้ลูกออน500แล้วปีหน้าพี่จะใส่ให้อีก500รวมกันมันก็เป็น 1,000 แล้วไม่ใช่หรอพี่วางแผนแบบนั้นได้ยังไงคะพี่จำได้ไหมตอนที่พี่คลอดลูกคนที่2อ่ะฉันก็ให้พี่ไปแล้ว 1,000 รวมกันมันก็ต้องเป็น 2,000 สิพี่จะคิดแบบนั้นได้ไงโอเคงั้นตอนนี้พี่ใส่เพิ่มมาอีก500ได้ไหมไม่ได้พี่ต้องให้ 1,500 สิมันถึงจะถูกอ่ะโอเคโอเคแบบนั้นก็ได้ขอโทษด้วยนะครับพี่นุ้ยออนเขาเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยแบบนี้แหละครับพี่นุ้ยอย่าเก็บมาใส่ใจเลยนะครับช่างมันเถอะพี่รู้จักนิสัยออนดีจริงๆเรื่องนี้พี่เองก็ผิดขี้หลงขี้ลืมไปเลยอะว่างานวันเกิดลูกสาวพี่ออนเขาใส่ซองให้ตั้ง 1,000ครับงั้นผมไม่รบกวนเวลางานพี่แล้วผมขอตัวไปตามออนก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะไปอาละวาดบ้านไหนต่ออีกขอตัวก่อนนะครับว่างๆไปเที่ยวที่บ้านนะครับจ้ะคนอะไรวะตามมาทวงค่าซองบ้านตัวเองเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นออนออนเดี๋ยวก่อนอย่าทำแบบนี้มันทำให้พี่นุ้ยเขาโกรธได้นะเขายังไม่กลัวออนโกรธเลยแล้วออนจะไปกลัวเขาโกรธทำไมนี่พี่คิดว่าคนอย่างพี่นุ้ยเนี่ยถ้าเราไม่ใช้วิธีนี้กับเขามีเหรอที่เขาจะใส่ซองคืนให้เราครบๆอ่ะพี่ฝันไปเถอะออนพอเถอะพี่ดูสิตอยมันไม่ออกมาเปิดประตูเลยเมื่อวานก็ไม่ไปร่วมงานวันเกิดลูกซองก็ไม่รู้จักฝากคนอื่นมาให้นี่มันญาติพี่น้องภาษาอะไรวะตอนที่บ้านตัวเองจัดงานนะแจกซองการ์ดเชิญอย่างไวแต่พอบ้านเราจัดงานมันเสือกไม่มาออนเต้ยเขาอาจจะไม่ว่างมาจริงๆก็ได้คนไม่มาฉันไม่ว่านะแต่ซองก็ควรจะฝากคนอื่นมาหรือเปล่าฉันจะโทรหามันตอนนี้เลยออนอย่าเลยออนพี่อย่ามายุ่งฮัลโหลเตยเมื่อวานลูกชายพี่ฉลองวันเกิดครบ5ขวบทำไมเธอไม่มาล่ะต้องขอโทษด้วยนะคะพี่ออนพอดีฉันมัวแต่ทำงานจนลืมเรื่องนี้ไปเลยอะค่ะขอโทษด้วยนะคะลืมฉันไม่ว่านะแต่เธอก็ควรโอนเงินค่าซองมันที่พร้อมเพย์พี่ด้วยนะจ๊ะเงินใส่ซองนั้นเหรอคะค่าซองเขาให้กันในวันงานแต่นี่มันก็เลยวันงานมาแล้วนะคะทำไมพี่ยังโทรมาทวงย้อนหลังอีกอะคะเธอพูดดีๆนะเตยอะไรเขาทวงย้อนหลังเหรอนี่เตยเธอจำไม่ได้เหรอเมื่อ2ปีก่อนเธอแต่งงานปีที่แล้วเธอคลอดลูกและเดือนที่แล้วเธอก็เพิ่งเปิดบริษัทใหม่งานทุกงานของเธอเนี่ยฉันใส่ซองให้เธอซองละ 1,000 บาทตอนนี้งานเธอก็จัดหมดแล้วแต่พอถึงคิวเราจัดงานเธอกลับไม่มาญาติพี่น้องเขาทำกันแบบนี้เหรอวะทำไมพี่เป็นคนแบบนี้เนี่ยการมอบของใส่ซองให้แก่คนจัดงานมันคือเรื่องของความสมัครใจของคนให้ไม่ใช่เหรอคะเรื่องแบบเนี่ยมันบังคับกันได้ที่ไหนคะฉันไม่ใส่ซองให้พี่พี่อยากจะทำอะไรก็เชิญตามสบายเลยค่ะได้แกจะไม่ใส่ซองคืนให้ฉันใช่ไหมฉันจะไปเป่าประกาศที่หน้าบริษัทแกให้
แกเขาได้รู้ไปเลยว่าแกเป็นคนยังไงคอยดูสิใครหน้าไหนมันจะกล้ามาร่วมธุรกิจกับแกอีกเฮ้ยออนเดี๋ยวก่อนออนไปทำแบบนั้นออนไม่กลัวว่าเขาจะนินทารับหลังเหรอว่าเราเป็นคนเห็นแก่เงินนิดเดียวจนต้องแตกคอกับญาติพี่น้องอ่ะเห็นแก่เงินยังไงคะฉันไม่กลัวใครจะพูดอะไรก็พูดเถอะฉันไม่สนหรอกเพราะเงินฉันกว่าจะหามาได้แต่ละบาทมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันจะให้พวกมันมาเอาเปรียบกันง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงและต่อไปอ่ะฉันก็จะไม่คบค้าสมาคมกับพวกนี้อีกแล้วหลังจากนี้ฉันจะใส่ซองให้แก่คนที่คู่ควรเท่านั้นน้องออนพูดถูกจะให้ก็ต้องให้กับคนที่มันคู่ควรเท่านั้นพี่โตจนป่านนี้แล้วก็เพิ่งรู้นิสัยของญาติและเพื่อนพวกนี้เหมือนกันแต่ก็ดีเหมือนกันนะที่เราได้เจอเรื่องแบบนี้ซะก่อนเราจะได้คัดญาติและเพื่อนที่ได้คุณภาพออกจากชีวิตของเราไปเราไปทวงเงินของเราคืนกันเถอะแต่ก็ดีเหมือนกันนะที่เราได้เจอเรื่องแบบนี้ซะก่อนเราจะได้คัดญาติและเพื่อนที่ได้คุณภาพออกจากชีวิตของเราคนนั้นน่าคุ้นจังวะเฮ้ยนั่นมันคนที่ตำรวจกำลังตามจับอยู่นี่แตนสดชื่นเย็นเปล่าครับพอดีแฟนผมดื่มหนักไปหน่อยอ่ะผมก็เลยช่วยเขาเองอ่ะฉันว่าพวกคุณน่าจะกลับกันไม่ไหวแล้วนะคะงั้นเอางี้ไหมคะให้ฉันไปส่งไหมแถวนี้เนี่ยยิ่งไม่มีแท็กซี่อยู่ด้วยมาเถอะค่ะขึ้นรถมาเถอะไปก็ได้ไปกันเถอะที่รักคุณผมขอยืมโทรศัพท์หน่อยดิฮัลโหลเฮ้ยเดี๋ยวเจอกันที่เดิมนะเว้ยกูกำลังไปอย่าช้านะเว้ยนี่คุณเดี๋ยวช่วยไปตามโลเคชั่นนี้หน่อยนะได้ค่ะคุณแล้วเป็นไรอ่ะไม่ออกไปสักทีโอ้ยคุณใจเย็นสิคะคุณไม่เห็นหรอว่ารถฉันสตาร์ทไม่ติดเนี่ยคุณคะถ้างั้นฉันขอลงไปดูแป๊บนึงนะคะเออรีบๆหน่อยแล้วกันอ
เอาไงดีวะเนี่ยพวกมึงทำอะไรชักช้าวะฮัลโหลค่ะนี่คุณเรื่องแค่นี้เนี่ยถึงขั้นต้องโทรหาคนอื่นเลยเหรอเอามานี่เดี๋ยวฉันดูเองรถก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ขึ้นรถได้แล้วค่ะฉันเนี่ยยังสตาร์ทไม่ติดเลยอะค่ะถ้างั้นฉันขอลงไปดูอีกรอบนะคะอะไรนักหนาวะได้ฉันให้เวลาแก3นาทีถ้ายังไม่ได้อีกแล้วก็เจอของดีแน่จะมีวิธีนี้วิธีเดียวสินะที่ช่วยฉันได้ไปไหนของมันวะวิ่งมาไกลขนาดนี้คงตามมาไม่ทันแล้วมั้งเออใช่รีบโทรหาตำรวจดีกว่าค่ะคุณตำรวจคนที่คุณประกาศตามหาตอนนี้ฉันเจอตัวแล้วนะคะเขาโดนผู้ชายคนหนึ่งจับตัวไว้ค่ะตอนนี้เขาอยู่ที่รถฉันแล้วค่ะครับตอนนี้ผมส่งกำลังเสริมไปแล้วครับพวกคุณปลอดภัยดีใช่ไหมครับค่ะฉันปลอดภัยดีค่ะแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นน่าจะโดนผู้ชายวางยาค่ะคุณตำรวจคะรีบมาเลยนะคะนี่ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าตกติดอยากตายมากใช่ไหมไปที่รถกับฉันเดี๋ยวนี้ไม่ปล่อยฉันไม่ไปฉันบอกให้ไปที่รถไงหน้าตาอย่างเธอเนี่ยเอาไปขายคงได้ราคาดีปล่อยฉันนะไปตำรวจอ
อกง่ายชะมัดเลยว่าจะหนีมันมาได้อะนี่ฉันได้ของที่มันขโมยมาด้วยนะไปที่ไหนดีคะคุณลูกค้าไปส่งที่สนามบินค่ะจะคุณรีบๆหน่อยนะคะคือฉันจะตกเครื่องแล้วอะค่ะได้ค่ะดื่มน้ำหน่อยไหมคะฟรีค่ะขอบคุณค่ะเงินเยอะขนาดนี้หลอกง่ายจังวะป่านเนี้ยเจ้าของคนจะตามหาแย่แล้วอะงั้นเราสองคนรีบเอาไปคืนเขากันเถอะสัก 5,000 สิจ้ะแต่เดือนนี้หนูให้แม่ไปแล้ว 10,000 นะคะแม่ขอเพิ่มอีก 5,000 เองป่ะใช่ๆยังมาชี้งอกับคนที่บ้านหน่อยเลยนะแกไม่สงสารแม่ไม่สงสารพี่ๆน้องๆของแกบ้างหรือไงฮะอุ๊ยพี่ตานพี่ตานอีพี่ตานี่ก็มานอนขวางทางนั่นแหละเอ้ยเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิโอ๊ตเอาพี่มึงไปเก็บดิโอ้ยไม่ว่างเล่นเกมอยู่โอ้ยถอยดิถอยมีแต่เรื่องสักคนเลยแม่แม่แม่เอ้ยพูดแล้วเปรี้ยวปากเลยว่ะอยากกินอีกสักขวดนึงโอ้ยแม่เอาแต่กินเหล้ากินเหล้านั่นแหละสิดังวันนี้เนี่ยแม่จะไปเล่นไพ่ที่บอร์ดเจเชอร์มั้ยตายไปๆเมื่อวานน่ะกูเสียไปตั้งเยอะวันนี้กูต้องไปเอาทุนคืนซะหน่อยเว้ยมึงจะไปไหนอีกวะวันเนี้ยว่าจะไปขับรถกับพี่ก๊อฟที่ท่าแพสักหน่อยอะแม่แม่ขอตั้งหน่อยดิเสียงท่ารถพี่ก๊อฟมันยังไม่ค่อยดังเลยอะงาน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 พ่อมึงเนี่ยโอ้หูจะแตกเสียงท่ารถผัวมึงเนี่ยยังดังไม่พอไงวะโอ้กูนึกว่ามัน
เอาลำโพงติดที่พ่อรถไอ้แสบก้างหูอ่ะโอ้ยพี่ตาลไม่เห็นจะดังเลยเสียงออกจะไพเราะเสนอหูนั่น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 นี่เลิกแงนๆสักทีเถอะกูรำคาญวันนี้เนี่ยฉันกับแม่จะเอาเงินไปเล่นให้แกค่อยไปแต่งท่อรถมาอื่นแล้วกันฮะได้ไงอะพี่นุ้ยหนูต้องเอาไปแต่งท่อนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เพราะพวกแกเอาเงินไปอะแล้วพี่จะเอาเงินไหนไปแดกเหล้าวะแม่แบ่งเงินให้ผมเติมเกมด้วยดิแม่เฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเฮ้ยไม่ต้อง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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดพูดสักทีเถอะวันเนี้ยไม่มีใครได้ไปทั้งนั้นแหละได้ไงอะแม่ก็นางออนมันเพิ่งเอาเงินให้ไม่ใช่ไงเฮ้ยเมื่อวานอะกูไปเล่นไพ่จนหมดแล้วไงไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเดี๋ยวฉันโทรหายายออนให้โทรศัพท์ไหนวะอ๋อ08 4 3 2 6 7 7 7ตึ๊ดฟังฮัลโหลค่ะแม่ฮัลโหลจ่าออนแม่ขอเงินเพิ่มสัก 5,000 สิจ้ะแม่คะแต่เดือนนี้หนูให้แม่ไปแล้ว 10,000 นะคะโหยายออนแม่ขอเพิ่มอีก 5,000 อีกป่ะแกก็ยังเหลือฉันอีกตั้ง 3,000 ใช่ๆอย่ามาขี้งอกับคนที่บ้านหน่อยเลยนะอู้นี่ออนแกไม่สงสารแม่ไม่สงสารพี่พี่น้องน้องของแกบ้างหรือไงนะใจอ่อนแกไปอยู่กรุงเทพสุขสบายคนเดียวจะทิ้งคนที่บ้านแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยนี่ชาวบ้านอ่ะเขาจะหาว่าแกในละคุณไม่รู้จักบุญคุณแม่ที่เลี้ยงแกมาไม่ใช่นะคะแม่แต่เดือนนี้ค่าใช้จ่ายหนูเยอะจริงๆนะคะตอนแหละเองเนี่ยก็อยู่ตัวคนเดียวมันจะเยอะอะไรกันนะกันนะหรือว่าแกเอาเงินนั้นไปเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงผัวหมดแล้วอะฮะมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะพี่นุ้ยแค่ให้ที่บ้านออนก็จะไม่พอใช้แล้วนะคะนี่ออนแกจะบอกว่าคนที่บ้านเนี่ยเป็นภาระของแกยังไงไม่ใช่แบบแม่ครับลูกไม่พูดสิครับนี่ใจออนแกนี่มันเนรคุณจริงๆเลยนะไม่รู้แหละยังไงอะวันเนี้ยฉันต้องได้เงิน 5,000 แกจะไปหายืมเงินที่ไหนจากใครก็แล้วแต่แกเลยนะทำเพื่อครอบครัวแค่เนี้ยมันจะตายยังไงแต่แม่คะหนูยืมจนไม่มีใครให้หนูยืมแล้วนะคะไม่รู้แหละไม่รู้แหละถ้าวันเนี้ยฉันไม่ได้เงินนะฉันจะถือว่าแกเป็นลูกเนรคุณแม่แม่แล้วฉันจะไปเอาเงินมาจากไหนวะเนี่ยเข้ามาดิเข้ามาดิเข้าอุ้ยถอยถอยถอยไปบ่อนใจเชิญกันส่วนคนที่เหลือเดี๋ยวแม่โอนให้นะขอบพระคุณขอรับท่านแม่ขอบคุณค่ะคนสวยพี่ก๊อฟจ้า Thank you ครับเสด็จแม่อุ้ยถอ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 ยไปแ
รีบไปบ่อนเจ๊เชิญกันเถอะไปลงทุนกันดีกว่าเสียเวลามามากแล้วอ่ะรู้เร็วเออไปไปไปจบหน่อยโอ๊ยแม่ไหวไหมเนี่ยโอ๊ยนะโอ๊ยโอ้อะไรวะมา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 อีกฉันเอาด้วยโอ๊ยอะไรวะเนี่ยโอ๊ยวันนี้มันวันซวยอะไรวะเสียอีกแล้วเนี่ยอะไรวะวันนี้นี่มือไม่ขึ้นจริงๆเลยวะแม่แม่มีเงินให้ลงทุนเพิ่มอีกไหมจะมีได้ไงล่ะเล่นด้วยกันก็เสียด้วยกันอยู่เนี่ยงั้นแม่ก็โทรไปขอยอนเพิ่มสิยายออนเนี่ยมันทำงานทำการมันต้องมีเงินให้เราอีกแน่เลยแม่โทรไปดิมันแน่นอนอยู่แล้วจ้ะฉันน่ะต้องไปหาเงินมาต่อทุนอยู่ละโทรหามันก่อนรอแป๊บนึงนะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะรอแป๊บนึงนะจ๊ะ Sorry it is not possible ยายอ่อนทำไมไม่รับสายฉันเนี่ยไอ้ลูกไม่รักดิทำไงดีแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปขอมันก็แล้วกันวันนี้เนี่ยเสียไปหมดแล้วเนี่ยไม่มีเงินจะลุนคุณแล้วเนี่ยไปๆๆกลับไม่มาหมดนะจ๊ะเออโอ๊ยโอ๊ยแม่อีกแล้วเหรอเนี่ยฮัลโหลค่ะแม่เน่ใจอ่อนเมื่อวานน่ะฉันโทรหาแกทำไมแกไม่รับสายฉันฮะไม่ใช่นะคะแม่คือเมื่อวานหนูรับจ้างทำงานแทนเพื่อนเลยไม่มีเวลาจับโทรศัพท์เลยค่ะแม่มีอะไรหรือเปล่าคะเมสิถ้าไม่มีเนี่ยฉันจะโทรหาแกหรอแกโอนเงินมาให้ฉันเพิ่มสัก 3,000 ดิอะไรนะคะแม่ 3,000แต่หนูไม่เหลือเงินที่จะให้แม่ถึงแม้แต่จะมีไว้ใช้เองแล้วนะคะหนูไม่มีให้แม่แล้วค่ะอะไรนะแต่นี่ลูกอักตันอยู่ชัดๆเลยแกจะทิ้งครอบครัวแบบนี้ไปไม่ได้นะเว้ยแกรู้ไหมว่าครอบครัวเลือดร้อนแต่ทุกวันนี้แม่กับพี่ๆน้องๆก็ไม่เห็นจะทำงานกันมีแต่มาก่อหนูกินไปวันๆแบบเนี้ยมีแค่หนูที่ส่งเงินให้แม่ใช้นี่แม่จะหาว่าหนูเป็นลูกอกตัญญูอีกเหรอคะทั้งแม่กับคนที่บ้านเนี่ยช่วยกันทำมาหากินป่านนี้เราก็คงจะมีเงินเหลือกินเหลือใช้ไปนานแล้วค่ะนี่แต่ไม่ต้องมาทำเป็นพูดดีไปหน่อยเลยนะนี่กว่าฉันจะเลี้ยงแกมาให้โตได้ขนาดนี้แกรู้ไหมว่าฉันต้องเสียเงินไปเท่าไหร่แม่น่ะเหรอคะที่ส่งเสียหนูเรียนแม่ลืมไปแล้วเหรอคะว่าหนูทำงานหาเงินส่งตัวเองเรียนตั้งแต่ป.5จนจบปริญญาตรีมีงานทำถึงทุกวันนี้แม่ไม่ได้เป็นคนช่วยให้หนูมาอยู่ในจุดนี้เลยนะคะแล้วยังไงฉันน่ะเป็นแม่แกนะเว้ยนี่แกจะยอมเป็นขี้ปากชาวบ้านว่าเป็นลูกทรพีเนรคุณอกตัญญูไม่ดูแลแม่ผู้ที่ให้กำเนิดแกเลยยังไงแกก็คงไม่อยากจะเป็นขี้ปากชาวบ้านสินะถ้าอย่างนั้นอ่ะแกก็โอนเงินมาให้ฉันอย่าให้ฉันต้องพูดครั้งที่สองบอสคะมีธุระอะไรเหรอคะคุณออนคือว่าฉันจะมาขอเบิกเงินเดือนล่วงหน้าสัก 5,000 ได้ไหมคะ
ิดปัญหาอะไรขึ้นเหรอคะเงินเดือนของคุณก็ไม่ใช่น้อยๆนะทำไมถึงไม่พอใช้ล่ะคือว่าฉันมีปัญหาทางบ้านนิดหน่อยค่ะคงไม่นิดนะคะถ้าถึงขั้นเงินเดือนที่ฉันให้ไปเนี่ยไม่พอใช้แบบนี้คือว่าที่บ้านฉันเขาชอบมาขอเงินฉันจนฉันไม่พอใช้ค่ะฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริงๆนะคะบอสถ้าฉันไม่ให้เงินก็จะถูกตาหน้าว่าเป็นลูกอกตัญญูแต่ถ้าฉันให้ฉันก็ลำบากค่ะปัญหานี้ก็หนักจริงๆอย่างที่คุณว่านั่นแหละถ้าคุณทิ้งครอบครัวไปคุณก็จะกลายเป็นลูกไม่ดีแต่ถ้าคุณให้เงินไปเรื่อยๆคนที่จะลำบากเนี่ยก็คือคุณพวกเขาก็จะงอมืองอเท้าขอคุณอีกแล้วถ้าเป็นแฟนเพจล่ะคะจะทำยังไงเมื่อเจอเหตุการณ์นี้ลองคอมเมนต์มาบอกคุณออนหน่อยนะคะว่าควรแก้ปัญหายังไงดีเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้ใช่ค่ะคอมเมนต์มาบอกกันเยอะๆนะคะออนก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริงๆค่ะแล้วออนจะเอาคอมเมนต์ของทุกคนไปทำเป็นตอนจบให้ทุกคนดูนะคะขอบคุณค่ะ